สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้เวลา 12:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดเที่ยวบินที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่15-18พฤศจิกายน2552ได้ทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นอกจากนั้นยังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบ50ปีการก่อตั้งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติในปีพุทธศักราช2553ทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพันธุกรรมข้าวครั้งที่6ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และได้ทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติสถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์และศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียนด้วยซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอรายละเอียดให้ชมในวันต่อๆไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระสมเด็จพระญาณวโรดมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระญาณวโรดมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2552สิริอายุได้93ปีพรรษา73ในการนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพวงมาลาของส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่หน้าโกศศพสมเด็จพระญาณวโรดมประยูรสันตะกุโรนามเดิมประยูรนามสกุลพยุงธรรมบิดาชื่อทูปมารดาชื่อทองหยิบเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2459ที่บ้านท่าเรืออำเภอประจันตคามปราจีนบุรีจบชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาในอำเภอประจันตคามต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดเทพศิรินทราวาสกระทั่งอายุครบ21ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทและศึกษาด้านปริยัติศึกษาแผนกธรรมได้นักธรรมชั้นเอกเป็นพระรูปที่4และรูปสุดท้ายของวัดที่สอบปริญญาธรรม9ประโยคได้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเมื่อวันที่5ธันวาคม2546ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระญาณวโรดมสมเด็จพระญาณวโรดมเป็นพระนักเผยแพร่ธรรมที่ทำรงวัดปฏิบัติตามแบบพระสงฆ์สายคณะธรรมยุทธแท้ๆอีกรูปหนึ่งและยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่างๆในคณะสงฆ์กว่า100โครงการอาทิด้านการศึกษาริเริ่มเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการและจัดหลักสูตรระดับต้นและระดับสูงจัดพิมพ์หลักสูตรนักธรรมธรรมศึกษาทุกชั้นเป็นภาษาอังกฤษสวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในเวลาจำกัดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพื่อเผยแผ่แก่ชาวต่างประเทศสมเด็จพระญาณวโรดมนับเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างโดยเน้นหลักธรรมคำสั่งสอนมิให้ตกอยู่ในความฟุ้งเฟ้อลุ่มหลงต่อวัตถุลาภยศชื่อเสียงต่างๆพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาทรงเปิดงานคริสต์มาสเซเลบริชั่นแอทเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้เวลา 18:08 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดงานคริสต์มาสเซเลบริชั่นแอทเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเสียงดนตรีแห่งความสุข
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในช่วงวันคริสต์มาสโดยมีการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตัวโน้ตและระฆังทั้งนี้ระฆังดังกล่าวได้ทำตามแบบที่เจ้าของโรงงานถลุงเหล็กประเทศเยอรมนีเคยทำขึ้นและเมื่อสั่นพร้อมกันจะเกิดเสียงดนตรีเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทอดพระเนตรมาแล้วเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการในปี2503โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีราชพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงสอยดาวจากต้นคริสต์มาส Witching Tree เพื่อประทานเป็นของขวัญแก่เด็กบ้าน Mercy Center อีกด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงศึกษาสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เวลา 12:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงศึกษาสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่33ของประเทศมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ไร่และมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาพทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขาป่ามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำมูลสภาพธรรมชาติมีลักษณะเด่นคือมีแก่งหินอยู่บริเวณกลางน้ำลำน้ำมูลหรือแก่งตะนะบริเวณนี้จะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึกใต้ท้องน้ำเป็นหลุมหินโขดหินซอกหินทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่งจึงทำให้มีปลาชุกชุมในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการของอุทยานแก่งตะนะร่วมขับร้องเพลงและแสดงดนตรีถวายให้ทอดพระเนตรต่อมาในตอนบ่ายเสด็จไปทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมบริเวณน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูซึ่งเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่มีลักษณะพิเศษคือสายน้ำจากลำห้วยไหลตกลงรูร่องหินที่เกิดจากน้ำกัดเซาะส่วนที่มาของชื่อแสงจันทร์นั้นเรียกตามสายทานน้ำที่ตกโปรยละอองผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวคล้ายแสงจันทร์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรทัศนียภาพของทุ่งดอกไม้ป่าบริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำธารสองสายคือแสสร้อยและแสไผ่ไหลมาบรรจบกันลักษณะคล้ายสายสร้อยเป็นลำธารมีพลานหินเป็นลานกว้างขนาบสองฝั่งของลำห้วยมีดอกไม้ป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ5ชนิดคือดุสิตาสร้อยสุวรรณาทิพย์เกสรมณีเทวาและสลัดจันทร์จันทรดอกไม้ป่าดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวและจะบานเต็มที่ในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยาน